LDL สูงอย่าตกใจนะคะให้ทำสิ่งนี้เดี๋ยววันนี้หมอสลินจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของไขมันในเลือดนะคะที่หลายๆคนไปตรวจเลือดแล้วตกใจว่าหลังจากที่ควบคุมอาหารนะปรับเรื่องการกินเป็นแบบโลคาร์บไฮแฟตหรือกินกู๊ดแฟตหรือไฮกู๊ดแฟตเนี่ยเฮ้ยทำไมผลเลือดคอเลสเตอรอลหรือ LDL มันถึงสูงขึ้นเอ๊ะมันสูงขึ้นจากการที่เรากินไขมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ LDL ซึ่งหลายคนแบบว่าสงสัยกันเยอะมากโอเคพวกเรานะโอ้ยอันนี้มากันเรื่อยๆนะมากันเรื่อยๆมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของLDL สูงนะคะว่าถ้า LDL สูงอย่าตกใจหลายคนมากันยังโอเคว่าหมอแบบว่าเมามอยเยอะนะคะพวกเราแชร์ออกไปนะแชร์ออกไปนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าไปหลัดล้าแล้วนะจ๊ะหลายคนเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนในเรื่องของการกินจากเดิมที่ไม่เคยแบบเจาะเลือดเลยอ่ะแล้วถ้าเจาะเลือดแล้วผลเลือดคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงอันนี้ไม่เท่าไหร่เราปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าตาอาหารการกินแล้วเดี๋ยวผลเลือดมันก็จะดีขึ้นแต่สิ่งที่เจออยู่อีกอย่างนึงก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินละนะคะแล้วไปหลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 เดือนไปเจาะเลือดอีกทีนึงเนี่ยนะคะอุ๊ยหนูก็ควบคุมเรื่องของน้ำตาลได้ดีแล้วนะคะแป้งไม่กินเลยหมายถึงว่าลงไปน้อยมากจากที่เคยกินจากเดิมถูกไหมของหวานก็แทบจะไม่ค่อยแตะละเราก็กินไขมันดีตามที่หมอสอนละทำไมเวลาที่เราไปเจาะเลือด LDL มันถึงขึ้นคอเลสเตอรอลมันถึงขึ้นแต่เดิมเนี่ยนะคะหมอเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะว่าเวลาที่ร่างกายมันสลายไขมันดึงไขมันตัวเองออกมาใช้เนี่ยนะคะมันก็จะสลายแยกเป็นหลายๆส่วนนะเพราะไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ในช่วงที่เราทำฟาสติ้งใช่ไหมคือเวลาที่อย่าอธิบายให้แบบนี้นะสิ่งที่หมอสอนก็คือทำ4-4-12นะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะช่วงของการทำ4-4-12เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการฟาสติ้งฟาสติ้งก็คือช่วงเวลาของการอดอาหารใช่ไหมคะที่เราจะไม่กินอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรามีช่วงเวลา1ชั่วโมงที่เราจะกินหลังจากนั้นเราจะเว้นไปอีก4ชั่วโมงมื้อที่1หายจากมื้อที่2อย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วเราก็กิน1ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอีกพอร่วมช้อนเสร็จปุ๊บ ก็เว้นไปอีก4ชั่วโมงใช่มั้ยแล้วไปกินมื้อที่3พอมื้อที่3ปุ๊บเนี่ยเราก็กินไป1ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปอีกอย่างน้อย12ชั่วโมงซึ่งเสร็จแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนแล้วเราก็นอนแล้วช่วงนี้นะคะนอนไปด้วยฟาสติ้งไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันเลยเป็นที่มาของการทำ intermittent fasting นะคะทํา4-4-12เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินอันนี้นะคะเป็นช่วงที่ร่างกายจะไม่กระตุ้นอินซูลินหมอจะเน้นเรื่องนี้มากๆเพื่อที่เราจะปล่อยให้เกิดช่วงที่ร่างกายไม่ไปกระตุ้นอินซูลินอะไรบ้างที่กระตุ้นอินซูลินคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลทั้งหลายคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะกระตุ้นอินซูลินยิ่งเพียวโปรตีนยิ่งกระตุ้นอินซูลินเพียวโปรตีนคืออะไรเวโปรตีนทั้งหลายนี่แหละค่ะคือเพียวโปรตีนนะคะยิ่งถ้าเป็นเวที่เวมันจะมีหลายชนิดเนาะทั้งคอนเซนเทรตเวโปรตีนไอโซเลตเวโปรตีนอะไรเงี้ยคือยิ่งถ้าเข้มข้นมาก 99% ยิ่งกระตุ้นอินซูลินพีคนะคะเพราะฉะนั้นเอามากินในมื้ออาหารอย่าไปกินระหว่างมื้อนะไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปกินไปนะคะมันก็จะกระตุ้นอินซูลินแล้วก็จะทำให้ร่างกายแทนที่ออกกำลังแล้วมันจะเบิร์นมันไม่เบิร์นนะจ๊ะมันก็จะฮอร์โมนอินซูลินออกมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเก็บนะร่างกายก็งงเอ๊ะเมื่อกี้เธอทุ่งเบิร์นไปตอนนี้เธอทำไมแบบว่าปิดสวิตช์แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นก็คือให้เอาไปกินในมื้ออาหารคาร์โบไฮเดรตกระตุ้นอินซูลินโปรตีนโดยเฉพาะเพียวโปรตีนกระตุ้นอินซูลินนะคะไขมันกระตุ้นอินซูลินน้อยมากนะคะกระตุ้นแบบแทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินเลยนะน้อยมากเพราะงั้นก็คือการที่เราเว้นช่วงการกินแบบนี้เพื่อที่จะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินโอเคไหมคะทีนี้ในช่วงมื้ออาหาร1ชั่วโมงที่เรากินนะ1ชั่วโมงที่เรากินเราต้องจัดหน้าตาอาหารหมอสลินสอนในเรื่องของกินโลคาร์บกู๊ดแฟต
แชร์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ยเก่งมากนะคะน่ารักที่สุดนะแชร์ไปให้เพื่อนๆนะไปเรียกเพื่อนมาฟังเพราะว่าความรู้ที่หมอสอนวันนี้หมอเชื่อว่าเข้าคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงหรือว่าถ้าใครที่อ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษได้หรือว่าอ่านวารสารทางการแพทย์ได้ก็อาจจะต้องไปอ่านเยอะมากกว่าที่จะสรุปออกมาได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หมอช่วยเซฟเวลาพวกเราไม่ใช่แค่ช่วยเซฟเวลาเรื่องอ่านเปเปอร์นะคะเซฟชีวิตให้สามารถจะมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นจากเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนี้เพราะฉะนั้นพวกเราแชร์ไลฟ์นี้ออกไปเนาะนะคะสิ่งที่หมอจะบอกทุกคนวันนี้ก็คือว่าการที่เรากินlow carb good fat นะหรือ low carb high fat high good fat เนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราอ่ะอิ่มอยู่นานแล้วทำ fasting ได้นานนะคะอิ่มนานแล้วทำ fasting ได้นานทีนี้เวลาที่ร่างกายเราเนี่ยทำ fasting ได้นานมันแปลว่าร่างกายเราก็สามารถที่จะดึงเอาไขมันเก่าออกมาใช้เพราะฉะนั้นนี่มันคือคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญที่พวกเราต้องรู้ก็คือถ้าวันนี้เราอยากจะลดพุงอยากจะลดหุ่นนะคะให้ทำฟาสติ้งนะโดยที่กินในมื้อให้ถึงสารอาหารในมื้อต้องถึงกินโปรตีนถึงกินโลคาร์บไฮกู๊ดแฟทให้ถึงเพื่อที่จะได้มีช่วงฟาสติ้งได้นานโอเคไหมเริ่มต้นที่4:42นะคะแล้วก็กินโลคาร์บไฮกู๊ดแฟทให้ทำแบบนี้ทีนี้พอเรากินแบบนี้ปุ๊บร่างกายมันเบิร์นไขมันของเก่าออกมาใช่ไหมมันดึงไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์ก็คือพุงของเราเนี่ยแหละนะคะเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยนะน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะสะสมอยู่ที่พุงเราเนี่ยถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันกับในเรื่องของไขมันดีที่เรากินเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกู๊ดแฟตเลยนะคะคือกู๊ดแฟตเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเนาะกู๊ดแฟตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ร่างกายเอาไปใช้แทบจะหมดเลยอะเวลาที่เรากินเข้าไปนะร่างกายเขาต้องไปย่อยมันไม่ใช่อยู่ดีๆกินปุ๊บพุ่งไปที่พุงทันทีไม่ใช่เนยที่หนูกินไปเนี่ยมันไปแปะพุงหนูปะคะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจใหม่นะจ๊ะมีหลายคนบอกว่าหน่อยมากบอกว่าหนูกินไขมันก็ไปเยอะแล้วหนูจะตายไหมคะไม่ตายก็สวยค่ะสวยนะคะสวยค่ะผิวก็จะสวยเพราะอะไรคือไขมันดีอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในเรื่องของผนังเซลล์นะคะมันเป็นวัตถุดิบในเรื่องของอะไรอีกอ่ะสมองของเราก็ต้องใช้แล้วพลังงานนะคะจากไขมันเนี่ยนะมันอยู่ได้นานมากถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับเราเผาฟืนอ่ะพลังงานมันก็ให้ความร้อนมันก็จะแบบออกมาเรื่อยๆ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 ถูกไหมแต่ถ้าพลังงานความร้อนจากการเผากระดาษเหมือนกับแบบพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเหมือนแป้งน้ำตาลเนี่ยนะยิ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือพวกน้ำหวานน้ำตาลทรายมันเหมือนเผากระดาษกงเต็กอะค่ะฟุ๊บโอ้โหแบบว่าร้อนมากแล้วก็แบบมาเร็วไปเร็วมากนะคะก็คือฟุ๊บแบบหัวหน้าแบบแทบจะขึ้นฟ้านะคะแล้วก็แบบหายไปเลยนั่นก็คือเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าวันนี้เรากินพลังงานจากแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันปล่อยออกมาเร็วแล้วร่างกายเราใช้ไม่ทันร่างกายเราใช้ไม่ทันแล้วน้ำตาลในกระแสเลือดที่มันสูงมากๆเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายนะคะร่างกายจะมองว่าอุ๊ยอันตรายเข้าขั้นโคม่าอยู่ดีน้ำตาลในกระแสเลือดพุ่งขึ้นไป140 150 160หลังจากที่เรากินน้ำตาลกินน้ำหวานเข้าไปนะร่างกายก็จะต้องรีบเปลี่ยนน้ำตาลในกระแสเลือดแบบนี้กลูโคสแบบนี้เปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันเพื่อที่จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นอินเนอร์ตก็คือไม่เป็นพิษเป็นภัยถูกไหมแต่ไขมันมันก็ต้องมีที่เก็บไงก็ไปเก็บที่พุงเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพูดเล่าให้พวกเราเห็นภาพว่าการที่เรามีพุงนะคะหรือการที่มีระดับค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงขึ้นมันเกิดจากการที่เรากินน้ำตาลและแป้งเยอะมากเกินไปอีกทีนะการที่เรามีพุงนะคะหรือเจาะเลือดแล้วเจอว่าระดับไตรกลีเซอไรด์เป็นค่าไขมันในเลือดไตรกลีเซอไรด์นะไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดที่มันสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปนะคะ
ม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการกินไขมันดีนะแต่การกินไขมันดีเนี่ยมันจะทำให้เราฟาสติ้งได้นานขึ้นแล้วพอเราฟาสติ้งได้นานขึ้นคือไขมันที่เรากินเข้าไปร่างกายใช้ทันนะคะในมื้ออาหารอย่างเช่นว่าเรากินเนยเรากินน้ำมันมะพร้าวเรากินน้ำมันมะกอกเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะใช้ทันมันเหมือนฟืนแบบไฟจากฟืนอ่ะค่อยๆเบิร์นแล้วก็ใช้ทันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะหมดนะคะใช้หมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆว่าพวกเราอ่ะกินไขมันดีให้ถึงเถอะนะคะกินไขมันดีให้ถึงพลังงานจากไขมันดีร่างกายไปใช้ทันแล้วมันไม่เกิดอันตรายไม่ได้ทำให้เซลล์อักเสบมันไม่เหมือนน้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นพลังงานที่มากับอาหารแล้วทำให้เซลล์อักเสบแต่ไขมันไม่ใช่ไขมันไม่ได้ทำให้เซลล์อักเสบและยังไม่พอคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปนะคะส่วนใหญ่แล้วคอเลสเตอรอลมันมักจะมากับไขมันใช่ไหมคะแต่ว่าสัดส่วนคอเลสเตอรอลที่มากับไขมันมันไม่ได้เยอะนะต้องอันนี้ให้ความรู้พวกเราอีกอันนึงคอเลสเตอรอลที่มาพร้อมกับไขมันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนยนี่มีคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นเลขตัวเดียวนะคะส่วนใหญ่เป็นไขมันดีหมดเลยนะคะมีคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นแค่แบบเป็นเลขตัวเดียวแค่ 2-3% แค่นั้นนี่คือน้อยมากนะคอเลสเตอรอลน้อยนะคะเนยเป็นไขมันดีที่คอเลสเตอรอลน้อยเรากินไปส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานหมดคอเลสเตอรอลไม่ได้เป็นตัวให้พลังงานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยหรือว่าอยากจะหาความรู้เพิ่มเรื่องคอเลสเตอรอลไปดูในไลฟ์เก่าๆในคลิปใน YouTube ก็ได้นะในนี้นะดร.สลินเฮลชเดลนะคะเอาไปดูในไลฟ์เก่าๆในคลิปที่หมอทำไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคอเลสเตอรอลไปหาความรู้ในนั้นได้ทีนี้มาดูในเรื่องของ LDL กันบ้างแชร์ออกไปนะจ๊ะเอาเรียกเพื่อนมาอันนี้จะ1,000 คนละอันนี้ทวนรอเพื่อนๆในนี้มาก็จะ250 คนแล้วนะใน YouTube วันนี้จะเล่าให้พวกเราฟังเรื่อง LDL บ้างเมื่อกี้ทวนเกี่ยวกับกระบวนการแล้วก็เคลียร์เดาหลายๆคนนะคะว่าหนูกลัวเรื่องการกินไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีจริงเหรอเลยดีค่ะกินเลยคอนเฟิร์มนะกินเลยนะคะแล้วก็อะไรล่ะแล้วมันเดี๋ยวนะเรามาพูดถึง LDL มาพูดถึง LDL ค่าเลือดในร่างกายของเราอ่ะที่หมอบอกว่าลิปิดโปรไฟล์เวลาเราไปเจาะเลือดเราวัดทอทัลคอเลสเตอรอลเราวัด LDL เราวัด HDL เราวัดไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมทีนี้บอกพวกเราก่อนเลยนะคะว่าผลเลือดเวลาเราวัดเนี่ยนะคะเวลาเราเจาะเลือดไปวัดเนี่ยเจาะเลือดไปเจาะที่แขนนี่ใช่ไหมเวลาที่เขาเจาะเลือดดูดเลือดเราไปวัดตัวที่วัดได้มีแค่3ใน4ตัวเนี้ยเขาวัดได้จริงๆแค่3ตัว3ตัวนั่นคืออะไรเขาวัด total cholesterol ได้จากเครื่องนะคะเขาวัด HDL ได้นะคะเขาวัดไตรกลีเซอไรด์ได้เขาวัดได้3ตัวอ้าวแล้ว LDL ล่ะวัดไม่ได้ค่ะ LDL วัดไม่ได้ LDL วัดจากเครื่องไม่ได้อ้าวแล้วทำไมเราในผลเลือดอ่ะมันมีค่า LDL ออกมาถ้าพวกเราจะสังเกตเขาจะเป็นแบบนี้ LDL เนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยนะคะเขาจะเขียนว่า LDL คอเลสเตอรอลแต่ว่าอีกอันนึงในความหมายคือ calculateคือมันเป็นการคำนวณบวกลบคูณหารเอานะคะเป็นเครื่องคำนวณเอามันไม่ได้เป็นการวัดโดยตรงนะจ๊ะแล้วทีนี้เนี่ยตัว LDL เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่แสดงในใบเลือดน่ะนะคะมันเป็นตัวที่คำนวณออกมาแล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัวที่แสดงปริมาณของ LDL ในร่างกายของเราหน่วยของมันก็คือมิลลิกรัมใช่ไหม per deciliter นะคะหน่วยของมันคือมิลลิกรัม per deciliter แปลว่าถ้าเอามาสมมติว่าในเลือดของเราทั้งหมดถ้าเอามาในหนึ่งหน่วยนะคะในหนึ่งหน่วยเนี่ยจะมี LDL อยู่เท่าไหร่นะคะเขาชั่งเป็นน้ำหนักต่อปริมาตรเป็นน้ำหนักต่อปริมาตรโอเคไหมแต่ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของ LDL แล้ววันนี้สิ่งที่หมอจะมาสอนพวกเรานะคะหมอเชื่อว่าวันนี้
พราะเรามีความรู้เป็นพื้นฐานกันพอสมควรน้องใหม่ถ้ามาก็อย่าเพิ่งงงนะจ๊ะน้องใหม่เดี๋ยวน้องใหม่กลับไปหาข้อมูลนะจากที่หมอไลฟ์สอนนะคะในคลิปเก่าๆของหมอได้นะจ๊ะแต่วันนี้เอาประโยชน์ไปใช้เลยหมอไม่ได้แบบว่าจะต้องมาสอนให้พวกเราต้องเข้าใจทุกเรื่องก่อนแล้วถึงไปใช้มันเสียเวลาคือเราเอาไปใช้เลยนะคะมันได้ประโยชน์กับร่างกายเราไปเลยนะคะแล้วก็ความรู้อ่ะเดี๋ยวไปอ่านไปทวนทีหลังได้โอเคไหมแต่วันนี้สิ่งแรกที่สำคัญก็คือเอาความกลัวออกไปจากหัวใจเราก่อนโอเคไหมหลายคนแบบว่ากลัวไม่กล้ากินเอาความกลัวไปจากหัวใจเราก่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรากล้าเอาของดีเข้าร่างส่วนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปนั่งฟังคลิปนะคะในช่วงเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปนั่งฟังคลิปทีนี้ใน LDL เนี่ยเวลาที่เขาบอกมามันเป็นน้ำหนักต่อปริมาตรเดี๋ยวดูพวกเรานะพวกเราอย่าลืมแชร์ไลฟ์นะพวกเราอย่าลืมแชร์ไลฟ์วันนี้คุณหมอสวยจังขอบคุณนะคะบอกว่ามีกำลังใจในการไลฟ์ขึ้นมาทันทีนะคะรู้สึกมีแรงเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังกับพันคนวันนี้พันกว่าคนวันนี้นะพันกว่าคนวันนี้มาตั้งใจฟังเรื่องนี้นะมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหมายความว่าพวกเราต้องรู้ก่อนว่า LDL ในร่างกายของเรามันมี2ชนิดนะจ๊ะมันมี2ชนิดเขาเรียกว่าแพทเทิร์น A กับแพทเทิร์น B แพทเทิร์น A กับแพทเทิร์น B ที่มาคืออะไรที่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะก็คือว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไปเปลี่ยนแปลงที่ตับใช่ไหมคะไขมันทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปที่ตับนะคะไปเทกันรวมกันอยู่ในนั้นแล้วตับเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวที่คอยจัดแจงแต่งหน้าตานะคะแล้วก็เป็นแหล่งศูนย์รวมของการบริหารจัดการไขมันทั้งหลายทุกซีรีส์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอล LDL VLDL HDL คือแบบทุกตัวนะคะตับจะเป็นตัวจัดการหมดอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เนี่ยตัว LDL เองเนี่ยนะตัว LDL เองเนี่ยมันจะมี2แพทเทิร์นมันจะมี2แพทเทิร์นนะคะ2แพทเทิร์นคือเขาเรียกว่าแพทเทิร์น A กับแพทเทิร์น B นะคะแพทเทิร์น A กับแพทเทิร์น B แพทเทิร์น A เนี่ยเป็นแพทเทิร์นในสภาวะปกติ normal ที่ร่างกายคือร่างกายของคนปกติเนี่ยก็จะผลิต LDL ที่เป็นแพทเทิร์น A ออกมาแพทเทิร์น A เนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่นะคะเขาเรียก large LDL นะคะเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็สมขนาดสมบูรณ์ตัวใหญ่ขนาดสมบูรณ์ซึ่งมันอินเนอร์ต่อร่างกายมันไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบใดๆเลยหน้าที่ของ LDL ของเขาก็คือเป็นตัวขนส่งใช่ไหมเหมือนที่หมอเคยอธิบายให้พวกเราฟังว่ามันจะเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลออกไปให้อวัยวะต่างๆในร่างกายใช่ไหมคะอวัยวะต่างๆในร่างกายเอาคอเลสเตอรอลไปใช้เอาไปผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนเพศเอาไปสร้างแบบในเซลล์สมองก็ต้องการใช้ถูกไหมคะในเยื่อหุ้มปอดประสาทก็ต้องการใช้ผลิตผนังเซลล์โอ้ยหลายอย่างมากนะคะเพราะงั้นคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะถูกลำเลียงไปโดยมี LDL มันเป็นตัวนำพาไปซึ่งก็คือ LDL pattern A นะเป็นตัวปกติในภาวะปกติของร่างกายของเราอันนี้เริ่มลึกขึ้นแล้วนะตั้งใจฟังนะจ๊ะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวมีควิสนะจ๊ะแต่ทีนี้นะคะในภาวะที่ร่างกายนะคะเกิดกระบวนการดื้ออินซูลินเกิดกระบวนการดื้ออินซูลินนะคะหรือเกิดสภาวะที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะคนละสภาวะกันแล้วนะถ้าร่างกายเราเกิดภาวะดื้ออินซูลินเจาะเลือดปุ๊บเจอว่าไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยตัว LDL เนี่ยนะคะเวลาที่มันทำงานเนี่ยนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนสภาพนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนสภาพไปเป็นแพทเทิร์น B แพทเทิร์น B คือมันเขาเรียกว่าเป็น small dense LDL ก็คือตัวมันจะเล็กลงเล็กและแข็งด้วยเล็กและแข็งนะคะเป็น small dense LDL เล็กและแข็งนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เวลาที่มันไปตามหลอดเลือดทั้งหลายนะคะไปโดนตรงไหนมันตรงนั้นก็อักเสบอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นตัวที่ไม่ดีกับร่างกายโอเคไหมแต่มันจะเกิดได้ในสภาวะที่ร่างกายมีคอนดิชันที่ไม่โอเคสุขภาพเราไม่ดี
นะคะนั่นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าในสภาวะที่มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง LDL ที่เจาะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น small dense LDL หรือว่า pattern B เดี๋ยววาดรูปให้พวกเราดูวาดรูปให้พวกเราดูแชร์ไลฟ์ออกไปจะแชร์ไลฟ์ว่าไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ความรู้กับหลายๆคนเยอะมากเลยนะสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวเอาของ YouTube จะได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวกดลงนิดนึงสมมุติว่าอันนี้เป็นถ้าเปรียบเทียบนะคะเวลาที่เราเจาะ LDL เนี่ยค่า LDL ปกติเท่าไหร่จ๊ะเออคริสก่อนLDL ปกติเท่าไหร่พิมมาโอ้มีเพื่อนๆ นี่ช่วยสรุปให้น่ารักมากเห็นไหมพวกเราเพื่อนๆ น่ารักมากค่า LDL ปกติเท่าไหร่คะแล้ว YouTube ตอบมาเกือบ300คนนะอันนี้กับ800กว่าคนนะใน Facebook เดี๋ยวต้องควีสจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆสรุปมาให้แล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าช่วงหลังมาเนี่ยนะคะ 2-3 ปีมานี่ไม่เกิน140ไม่เกิน160ไม่เกิน100มากกว่า130ไม่ใช่ ดีใจมาทัน เปลี่ยนจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าสิ อันนี้คือแบบไม่ได้เฉลยนะแค่บอกว่าบอกให้กลับเครื่องหมายนะจ๊ะไม่เกิน130โอเค LDL คือช่วงหลังเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงการอ่านผลเลือดของค่า LDL ไม่รู้หมอว่าคือปกติก่อนหน้านี้นะคะค่า LDL เนี่ยเขาบอกไม่เกิน130ใช่ไหมแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือบริษัทยาทั้งหลายนะคะก็พยายามกดตัวเลขนี้ลงทำไมอ่ะยิ่งกดตัวเลขลงแปลว่าอะไรก็จะมีคนต้องเข้าข่ายต้องใช้ยามากขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่รู้นะคะตอนหลังมาเนี่ยเขาบอกว่าค่า LDL ไม่ควรจะเกิน100นะคะไม่ควรจะเกิน100ถ้าเกิน100แปลว่าแบบไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าพวกเราฟังไลฟ์ที่หมอสอนให้พวกเราวันนี้จบทุกคนจะรู้เลยว่าไม่ได้อยู่ที่ LDL แบบไม่ได้แบบว่าเป็นตัวตัดสินชีวิตเราขนาดนั้นนะคะแต่มันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นที่วันนี้พวกเราจะต้องรู้อันนี้ตัวใหม่ค่าใหม่เขาบอกว่าไม่เกิน100นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วก็คือไม่เกิน130นะคะทีนี้สมมติว่าเราไปเจาะมาแล้วเราไปเจาะมาแล้วสมมติว่าอยู่ที่130LDL อยู่ที่130หลายๆคนก็จะตกใจใช่ไหมเฮ้ยทำไม LDL สูงมันเกินค่ามาตรฐานแบบคือที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ามันต้องไม่ควรเกิน100ใช่ไหมทำไมของหนูไป130ทีเนี้ยต้องบอกว่า130เมื่อกี้หมอได้พูดไปแล้วว่ามันมี2ชนิดของ LDL คือ pattern A และ pattern B ใช่ไหมคะประเด็นก็คือหมอจะให้พวกเราเห็นภาพแบบนี้ว่าเวลาที่เราวัดเนี่ย130มันคือเหมือน1ปริมาตรเนี่ยนะคะมันเหมือนตาช่างเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันเหมือนตาช่างถ้าเกิดว่าตาช่าง LDL เนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มของLarge LDL หรือว่าอันนี้ก็คือ Pattern A ในภาวะปกติทั่วๆไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบลูกใหญ่ๆนะคะอย่างเงี้ยเขียนแบบนี้คือปริมาตรมันเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Small Dense LDL นะหรือว่า Pattern B มันก็อาจจะเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยคือพวกเราดูสิว่ามันเท่ากันปริมาตรเท่ากันแต่คุณภาพแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ๆนะคะinert ก็คือหมายความว่าไม่ได้ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์นะคะนี่แบบนี้เป็น LDL pattern A แต่130มิลลิกรัมเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นลูกเล็กๆนะคะแบบนี้ small dense เนี่ยมันจะเรียกว่าทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ซึ่งคุณภาพมันแตกต่างกันเข้าใจไหม
คำถามต่อมาหลายๆคนก็จะบอกอ้าวแล้วอย่างนี้หนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าที่ไปเจาะเลือดมาเนี่ยเป็นแพทเทิร์น A หรือแพทเทิร์น B เนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้วันนี้หมอจะติดอาวุธทางปัญญาให้ทุกคนแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมันก็คือประเด็นก็คือว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีเครื่องวัด ก็ขนาดวัด LDL มันยังวัดไม่ได้แล้วนี่จะมาวัดคุณภาพให้ละเอียดลงไปอีกมันยิ่งไม่มีเครื่องวัดเข้าไปใหญ่แกว่าคือมันไม่มีเครื่องที่จะมาวัดว่าLDL เนี่ยเป็นแบบ A หรือแบบ B นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเอามาดึงเอาความรู้ในเรื่องของในเรื่องของการตรวจนะคะไขมันในเลือดเนี่ยนะคะเอามาใช้ได้เลยก็คือว่าเวลาที่เรารู้ในเรื่องของpathophysiology ต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะมันทำให้เราเห็นกระบวนการเป็นไปเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะว่าสิ่งที่มันจะบ่งบอกได้นะมีสิ่งที่มันจะบ่งบอกได้ว่าแนวโน้ม LDL ในร่างกายเราเป็นแบบแพทเทิร์น A หรือแพทเทิร์น B เนี่ยให้เราเอาค่าอันนี้จะเห็นไม่เอ่ยตรงนี้นะให้ดูตรงนี้ค่ะว่าให้เอาผลเลือดนะคะไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL นะให้เอาผลเลือดของเราเนี่ยนะไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDLถ้ามันไม่เกิน2นะคะถ้าผลเลือดไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL มีค่าไม่เกิน2มีแนวโน้มว่าจะเป็นร่างกายเรานะคะจะเป็น LDL ประเภท pattern A ก็คือมันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบใดๆในเซลล์นะคะนี่ก็คือในสภาวะโดยทั่วๆไปปกติแต่ถ้าเกิดเอาไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL แล้วมันเกิน2แปลว่าอะไรแปลว่าร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ LDL ที่ตรวจพบเนี่ยพบว่าจะมีปริมาณของ pattern B มากกว่า pattern A นะคะซึ่งก็คือเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดโอเคไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมีไครทีเรียที่มากกว่านี้นะคะก็ต้องดูประกอบกันเวลาเราเจาะเลือดมาต้องดูหลายเรื่องมาก1ก็คือว่ามีภาวะอ้วนลงพุงไหมนะมีภาวะอ้วนลงพุงไหมอะไรคืออ้วนลงพุงจ้าหมอเคยสอนไปแล้วผู้หญิงเอาสายมาวัดรอบบริเวณสะดือต้องไม่เกิน80เซนนะผู้ชายไม่ควรเกิน90เซนโอเคไหมนะคะถ้าเกินก็คือเป็นไปได้ว่าจะมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะอันนี้คือข้อที่1อันที่2นะคะก็คือถ้าเราเจาะมาแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะก็คือว่าค่าไตรกลีเซอไรด์ต้องต่ำนะคะถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงแสดงว่าไม่ค่อยดีมีความเสี่ยงต่อเรื่องของหัวใจหลอดเลือดนะคะถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงอันที่3คือ HDL ถ้าต่ำถ้า HDL ต่ำนะแปลว่ามีความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดสูงนะคะมีความเสี่ยงนะ HDL ต่ำข้อ4คือความดันเลือดนะคะความดันเลือดถ้าเกิดว่ามีความดันเลือดถ้าเกิดว่ามีความดันเลือดสูงเนี่ยนะคะก็แสดงว่าร่างกายเราไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีละนะคะเป็นก็คือตัวเลขที่เจอเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแนวโน้มของแพทเทิร์น B สูงแล้วก็ที่5ก็คือในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงก็ไม่ค่อยดีนะคะมีภาวะเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินซึ่งก็แปลว่า LDL ที่เจอน่าจะเป็นตัวแพทเทิร์น B มากกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะวิชาการนิดนึงแต่ว่าหมอว่ามันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่จะไม่ต้องแบบงงไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนมีความรู้มาพอสมควรจากที่หมอสอนไปวันนี้หมอมาเติมให้อีกนะจ๊ะมาเติมให้อีกนะคะให้ความรู้ในเรื่องของ LDL ที่ลึกลงไปอีกระดับนึงนะคะโอเคเอาพี่อลิสมาสรุปให้เลยนะว่าไตรกลีเซอไรด์หาร HDL น้อยกว่า2นี่เป็นแพทเทิร์น A คือไม่อักเสบชัดเจนมากค่ะคุณหมอเลอค่ามากโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวนะคะหลายๆคนไปเจาะเลือดแล้วบอกว่าค่า LDL หนูสมมตินะ160เลยค่ะคอเลสเตอรอลหนูแบบ200อ่ะสมมตินะ250อะไรอย่างเงี้ย
มันขึ้นแบบสูงกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูอย่างอื่นประกอบสิคะดูอะไรเป็นอย่างแรกที่หมอสอนดูค่านี้ค่ะหมอจะแคร์ค่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDLมากกว่าค่าอื่นนะคะต้องดูตัวนี้ก่อนอย่างที่หมอสอนไปว่าทุกครั้งที่เอาผลเลือดมากางเนี่ยให้ดูไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ดู HDL ตาต้องพุ่งไปตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปดูคอเลสเตอรอลกับ LDL โอเคไหมตาต้องพุ่งมาไตรกลีเซอไรด์กับ HDL ก่อนว่ามันเท่าไหร่จับหารกันเลยจ้ะถ้าจับหารกันปุ๊บน้อยกว่า2เมื่อไหร่สบายใจไม่มีทางที่จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดฟันธงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังไลฟ์นี้อยู่นะวันนี้มันเป็นไลฟ์เปลี่ยนชีวิตพวกเรานะเพราะความรู้เดิมๆเก่าๆที่ทำให้เรากลัวเนี่ยวางไว้เลยนะคะมาสนใจตัวนี้เป็นความรู้ใหม่แล้วก็มันมีผลงานวิจัยรองรับซัพพอร์ตเยอะมากแล้วทำให้เราไม่ต้องไปกินยาเราจะไปกินยาทำไมถ้าเกิดว่าค่าไตรกลีเซอไรด์หาร HDL แล้วมันน้อยกว่า2เนี่ยต่อให้นะต่อให้ LDL จะเกิน130ต่อให้ค่าคอเลสเตอรอลจะเกินแบบ200ไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ไตรกลีเซอไรด์หาร HDL ได้น้อยกว่า2แปลว่า LDL ที่เจอเป็นตัวแพทเทิร์น A ซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดเซลล์อักเสบไม่ได้ทำให้หลอดเลือดอักเสบไม่ได้ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจเลยนะคะวันนี้เข้าใจยังคะเข้าใจยังจ้านักเรียนโหวันนี้นี่พันกว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่คุ้มมากเลยอ่ะใครเข้าใจกดเลข9มาหน่อยแล้วใครเข้าใจกดเลข9มาเข้าใจกดเลข9มาเลิศมากค่ะหมอนี่ไงให้ของขวัญพวกเราวันนี้เอาความรู้มาเติมให้ทุกคนนะคะเพราะว่านักเรียนของหมอทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะแล้วก็ขยันเรียนนะคะกดเลข9มาใครเข้าใจกดเลข9นี่คือแมสเสจที่จะให้พวกเราวันนี้ในเรื่องของว่า LDL สูงอย่าตกใจให้ทำยังไงจับหารจะจับหารเอาไตรกลีเซอไรด์หาร HDL ก่อนนะแล้วถึงจะได้รู้ว่าเนี่ยที่หมอสอนมาตั้งนานแล้วเนี่ยว่าค่าเนี้ยมันจะต้องไม่น้อยกว่า2นะคะมันมีนัยยะก็คือในเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็น LDL pattern ที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดโรคกับร่างกายนะคะเลิกกังวลเรื่อง LDL ไปเลยค่ะรักคุณหมอมากค่ะเลิฟๆนะจ๊ะพวกเราทุกคนเลิฟๆเอ็นนี่สะดุดไหมไม่สะดุดนะอ้าวนี่มีคนหารมาเอาของตัวเองหารมา61หาร75ถ้ากระสุน .8 สบายใจเห็นปะคืนนี้ก็จะมีหลายคนโอ้ยสบายใจนะคะบอกว่านอนเต็มอิ่มแน่นอนคืนนี้แบบไม่ต้องกังวลแล้วถูกปะกด9มาอ่ะใครรับเรื่องนี้ไปกด9นะคะนี่ไงหมอถึงบอกว่าการกินไขมันดีเนี่ยนะคะการกินไขมันดีมันช่วยทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะอะไรไขมันดีเป็นเพิ่ม HDL จ้านี่การกินไขมันดีเพิ่ม HDL การกินโลคาร์บลดไตรกลีเซอไรด์นะคะเข้าใจไหมเนี่ยวิธีการที่หมอสอนเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเอาชัดๆอีกทีนะหมอสอนกินแบบเนี่ยนะนี่คือชื่อกลุ่ม4412 LCGF ใครยังไม่ได้เข้าไปตอบคำถามเข้านะจ๊ะแล้วก็อดทนกับแอดมินนิดนึงตอนนี้มีจ่อคิวอยู่ประมาณ 5,000 คนนะคะ การกินโลคาร์บการกินโลคาร์บจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์น้อยลงพวกเราสังเกตใครที่ยังไม่ได้เจาะเลือดไปเจาะเลือดแล้วพวกเราก็จะรู้เลยว่าเวลาที่กินตามแบบที่หมอสอนน่ะสิ่งที่พวกเราจะเห็นชัดมากคือไตรกลีเซอไรด์จะลดลงนะคะไตรกลีเซอไรด์จะลดลงแล้วการกินกู๊ดแฟตนะคะการกินกู๊ดแฟตน้ำมันมะพร้าวมันมะกอกกินฟิชออยล์อะโวคาโดนะคะกินหมู3ชั้นนะคะกินไข่นะคะกินอะไรอ่ะน้ำมันงาแบบอุ๊ยเยอะไขมันดีเยอะมากเนยในของโปรดของหมอเลยนะกู๊ดแฟตทั้งหลายนะคะมันจะทำให้เพิ่ม HDL มันคือคีย์ของการที่จะทำให้สุขภาพเราดีค่ะมันคือคีย์เวิร์ดนะคะวันนี้เอาแบบว่าหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้ผอมสุขภาพดีกันไปเลยนะกดก้าวกันมาเยอะมากโอ้ดีใจคุณหมอสอนเข้าใจง่ายจริงๆค่ะขอบคุณนะคะหายตกใจแล้วตาสว่างเลยขอบคุณค่ะถ้า
ถ้าเกินต้องกินยาไหมคะเอาแบบนี้หมอจะบอกว่าร่างกายเรามันรีเวิร์สได้แล้วอีกอย่างนึงนะคะอีกอย่างนึงนะอันนี้สำคัญเลยว่าทำไมเราถึงกลัวเวลาที่เราไปเจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลสูงเรากลัวอะไรเรากลัวว่ามันจะเกิดภาวะแบบไฮแอทแทคใช่ไหมกลัวว่าจะเกิดภาวะหัวใจไขมันอุดตันในหลอดเลือดหรือว่าแบบจะเกิดภาวะแบบแน่นหน้าอกช็อกตายหรือแบบอะไรอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมทีนี้นะคะวิธีที่จะดูก็คืออย่างที่หมอบอกไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นแล้วจะต้องกินยาไม่มีใครเขาทำกันแบบนั้นนะบอกเลยนะคะคือคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นไม่ใช่เป็นไครเทเรียในการแจกยาให้คนไข้หรือว่าเอาหยิบยาเข้าปากเราไม่ใช่แบบนั้นมันต้องดูคลินิคอลร่วมด้วยนะคะอันนี้คือหมอทุกคนเขารู้แบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นคลินิคอลร่วมด้วยคืออะไรสิ่งนี้อันนี้แถมให้พวกเราก่อนจบไลฟ์พวกเราดูตัวเองก็ได้ดูตัวเองให้เป็นก็ไม่มีปัญหาอย่างที่เมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังหนึ่งคืออะไรวัดรอบพุงก่อนสิจ้าคือภาวะเสี่ยงของเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะคะถ้าตามไครเทเรียมี5ข้อที่สำคัญนะ5ข้อที่สำคัญ1ก็คือภาวะอ้วนลงพุงนะคะก็เอาสายวัดมาวัดจ้ะนะคะ2อะไรอีกเมื่อกี้จำได้ไหมค่าไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเกินกว่า150นะคะเพราะค่าปกติมัน150ใช่ไหมไตรกลีเซอไรด์สูงเกิน150 3คือ HDL HDL ที่ต่ำกว่าเท่าไหร่ถ้าผู้หญิงต่ำกว่า4ต่ำกว่า55ผู้ชายต่ำกว่า45นะคะ4เบลดชูการ์นะคะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนะคะ5คือความดันสูงความดันสูงคือเกิน130-90เห็นไหม5ข้อถ้ามี3ใน5ถ้ามี3ใน5นะคะเข้าไครทีเรีย3ใน5แปลว่าเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงนะคะแต่พวกเราต้องเข้าใจว่าโรคพวกนี้มันไม่ได้อิมเมอร์เจนซี่แบบเฮ้ยอ้วนลงพุงตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องกินยากว่ามันจะอ้วนลงพุงกี่ปีอะจ๊ะโรคพวกนี้มันไม่ได้เกิดฉับพลันโอเคไหมมันใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะดีเวลอปขึ้นมานะคะเป็น10ปีอะเอาคิดดูกว่าคนมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่อยู่ดีๆจากความดันขึ้นหรือเป็นเบาหวานกันได้ง่ายๆต้องกินเบียร์มากี่ถังนะจ๊ะต้องกินขนมหวานมากี่ถุงถูกไหมมันใช้เวลากันเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมอบอกเลยว่าโรคพวกนี้มันก็รีเวิร์สได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปตรวจเจอว่าไขมันในเลือดไม่ดีหรือว่าสัดส่วนพวกนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยไตรกลีเซอไรด์หาร HDL เกิน2ค่ะก็ดูอย่างอื่น5ข้อที่หมอบอกไปประกอบนะคะแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนหน้าตาอาหารเรายังมีเวลาปรับเปลี่ยนหน้าตาอาหารแค่3เดือนเนี่ยผลเลือดก็เปลี่ยนแล้วนะจ๊ะบอกเลยนะคะผลเลือดก็เปลี่ยนแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะดูแนวโน้มได้ว่าอ๋อแล้วถ้าเราทำต่อไปแบบนี้เราก็สามารถที่จะดึงสุขภาพเราให้มาอยู่ในฝั่งที่สุขภาพดีได้แน่นอนถูกป่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราด้วยถูกป่ะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีกินยาไม่ใช่ขนมยาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวเสกให้เราหายไม่ใช่นะคะยามีไว้ทำไมยามีไว้รักษาผลเลือดจริงยามีไว้รักษาผลเลือดไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่กินแล้วมันก็ทำให้กล้ามเนื้อสลายนะคะเป็นเขาเรียกแรปโดเมโวไลซิสคือกล้ามเนื้อสลายกินแล้วปวดน่องกินแล้วในระยะยาวก็เป็นอัลไซเมอร์นะคะมันมีสิ่งที่ต้องแลกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นทำไมไม่ลองมาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสัก 2-3 เดือนก่อนเรายังมีเวลามันไม่ได้แบบว่าฉุกเฉินแบบถึงขนาดแบบว่าจะต้องแบบรีบเอายาเข้าปากวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมอันนี้เข้าใจกันยังนะนี่ตอบคำถามนะสำหรับคนที่สงสัยเมื่อกี้นะคะโอเคแค่3เดือนสู้ๆค่ะนะคะ บอกแล้วว่าไลน์นี้แพงนะจ๊ะไลน์นี้แพงมากแล้วก็
เอาไปของขวัญให้ทุกๆคนนะคะจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่นะเราก็จะมีสุขภาพหุ่นรูปร่างใหม่นะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะทั้ง YouTube นะคะมา300กว่าคนโหเยี่ยมมากเลยนะแล้วก็ใน Facebook วันนี้ 8-900 คนนะคะก็รวมแล้ว 1,000 กว่าคนวันนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆนะคะก็จะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะจ๊ะเอาไว้เดี๋ยววันจันทร์อังคารศุกร์เรามาเจอกันตอน 20:00 นะวันนี้ก็ไปทบทวนนะคะแล้วก็แชร์ไปเยอะๆเลยนะคะสวัสดีบ๊ายบายไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย